อัญเชิญพระวจนะภายใต้หัวข้อเทศนาผลของพระวิญญาณตัววัดที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลพระวจนะที่มาถึงเราทั้งหลายปรากฏในพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22ถึง23ความว่าฝ่ายผลของพระวิญญาณนั้นคือความรักความปลาบปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความซื่อสัตย์ความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านค่ะผมขอส่งความปรารถนาดีจากสมาชิกคริสตจักรเมืองไทยศิษยาภิบาลและคณะผู้ปกครองของคริสตจักรเมืองไทยมาให้กับพี่น้องที่คริสตจักรวัฒนาคำเทศนาในเช้าวันนี้คริสตจักรแจ้งว่าเป็นเดือนของพระวิญญาณบริสุทธิ์ผมได้พิจารณาดูพระคัมภีร์หลายตอนและผมขอเลือกหัวข้อนี้คือผลของพระวิญญาณตัววัดที่แท้จริงของชีวิตคริสเตียนที่เกิดผลมีคริสเตียนจำนวนไม่น้อยถามเสมอว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระเจ้าสถิตท่ามกลางพวกเราและคำถามที่ว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับคริสตจักรของเราและชีวิตของเราอย่างแท้จริงมีตัววัดอะไรที่มันเฉียบคมและแน่แท้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับชีวิตของเราและคริสตจักรของเราตัววัดที่ไม่แท้ซึ่งเราใช้วัดกันอยู่ไม่น้อยก็คือเอาจำนวนคนในโบสถ์เป็นตัววัดว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเรา ก็อาจจะถูกแต่ว่าจะใช้เป็นตัววัดที่แท้จริงจริงๆนั้นยังไม่น่าจะใช่เพราะว่ามีมิชชันนารีบางคนไปทำงานอยู่ประเทศซาอุดีอาระเบีย30ปีได้มุสลิมกลับใจมาเป็นคริสเตียนแค่2คนจะว่าชีวิตของมิชชันนารีคนนั้นถูกส่งไปที่ประเทศซาอุดีอาระเบียมันไม่เกิดผลเพราะว่ามีแค่2 3คนในโบสถ์มันก็ไม่ใช่เพราะว่าบางทีคริสตจักรที่มีคนเยอะนั้นก็มีจากสาเหตุมาจากหลายแฟกเตอร์แฟกเตอร์หนึ่งก็คือเขามีโอกาสที่คริสตจักรนั้นจะเป็นพระพรแก่ชุมชนแต่จะเอามาเป็นตัววัดที่แท้จริงว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราตามหลักพระคัมภีร์นั้นต้องคิดดูดีๆเอาหลักศาสนศาสตร์มาเป็นตัววัดได้หรือไม่ไม่น่าจะได้เอาคริสตจักรที่ดีที่เกิดผลมาเป็นตัววัดได้หรือไม่แน่เสมอไปหรือจะเอาความสามารถของคริสเตียนในคริสตจักรมาเป็นตัววัดว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราเป็นแน่แท้ก็คงจะไม่ได้ตัววัดที่แท้จริงและผมคิดว่าเป็นตัววัดที่แน่นอนที่สุดคือคุณลักษณะและคุณภาพของคริสเตียนในคริสตจักรนั้นต่างหากคุณภาพและลักษณะชีวิตของเราที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อพระเยซูเสด็จเข้ามาในชีวิตเมื่อเราต้อนรับพระองค์และพระองค์ทรงกระทำกิจในชีวิตของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์น่าจะเป็นตัวบอกที่แท้จริงว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับเราผมคิดว่าผลของพระวิญญาณในชีวิตของเราคือตัวบ่งชี้ที่ไม่มีวันผิดพลาดว่าพระเจ้าทรงสถิตอยู่ในชีวิตของเราพระเยซูสอนในมัทธิวบทที่7ข้อ16 17เราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันไม่ใช่อย่างอื่นผลผลิตผลของชีวิตคริสเตียนถ้าเป็นคริสเตียนแล้วไม่ออกผลตามที่พระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23ได้พูดไปเมื่อตะกี้นี้ท่านผู้อ่านพระวจนะของพระเจ้าได้อ่านให้เราฟังไปแล้ว
ถ้ามันไม่มีผลเหล่านั้นเลยในชีวิตของเราหรือมีแต่บางผลแต่บางผลไม่มีมันก็ไม่ได้ขออย่าลืมว่าผลที่อ่านมาเมื่อตะกี้นี้มี9ผลด้วยกันและคริสเตียนที่พระเจ้าสถิตอยู่ในจิตใจและแสดงผลออกมานั้นต้องออกมาทั้ง9จะมีความรักแต่ไม่มีความอ่อนน้อมถ่อมสุภาพก็ไม่ได้ผมได้รับผลของพระวิญญาณมา2ผลเท่านั้นเองไม่ใช่เพราะผลของพระวิญญาณนั้นต้องออกมาครบทั้ง9เพราะในภาษาพระคัมภีร์นั้นเขียนด้วยคำเอกพจน์ผลของพระวิญญาณเป็นเอกพจน์ไม่ใช่พหูพจน์เพราะฉะนั้นมันจึงออกมาผลเดียวแต่มี9องค์ประกอบซึ่งเป็นผลของพระวิญญาณเดี๋ยวนี้มีคริสตจักรและคริสเตียนจำนวนไม่น้อยใช้คำเทศนาคำสอนคำพูดคำพยานคำอ้างวาทะความสามารถมาวัดคริสเตียนในเรื่องการเกิดผลมีอยู่บ้างไม่มากก็น้อยเราจะเอาการวัดว่าคนนี้เป็นพยานเก่งมาบอกว่าพระเจ้าสถิตอยู่กับคนนี้โดยพระวจนะแล้วไม่น่าจะใช่พระวิญญาณสถิตอยู่กับเราเราอาจจะเป็นพยานที่เกิดผลแน่นอนแต่จะเอาการเป็นพยานที่เกิดผลอย่างเดียวมาวัดชีวิตคริสเตียนนั้นคงไม่ได้คนผมเป็นคนยังไงคุณเป็นคนอย่างไรคนอื่นเขาเห็นผมเป็นคริสเตียนอย่างไรคนอื่นเขาเห็นคุณเป็นคริสเตียนอย่างไรดูจะไม่ค่อยได้พูดถึงในคริสตจักรมากเท่าไหร่นักเปรียบเทียบกับชีวิตของผมทำอะไรให้เกิดประโยชน์แก่คริสตจักรได้บ้างหรือชีวิตของคุณทำประโยชน์อะไรให้แก่คริสตจักรได้บ้างหลายคนจะเอาตัวนี้เป็นตัววัดก็แน่นอนผมคิดว่าถูกต้องถ้ามีผลของพระวิญญาณอยู่ในตัวเราจะต้องทำคุณประโยชน์ให้กับคริสตจักรให้กับพระเยซูแต่ว่าเมื่อเราพูดถึงผลนั้นคนที่อยู่ใกล้ๆเห็นได้อวดได้สัมผัสได้ตรวจสอบได้คุณสามารถรู้เมื่อคุณมองดูผลไม้คุณรู้ได้ทันทีว่าผลไม้ชนิดนี้ดีหรือไม่ดีแต่เป็นผลไม้เป็นผลที่ดีจะหวานอร่อยชื่นใจภายนอกสวยงามไม่มีรอยเน่าไม่มีรอยแมลงกินหรือหนอนชัยพระธรรมกาลาเทียบทที่5ข้อ22 23บันทึกรายการผลต่างๆของพระวิญญาณซึ่งเราสามารถทดสอบชีวิตของเราจากพระวจนะตอนนี้ได้ฝ่ายผลของพระวิญญาณคือความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขความอดกั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนเรื่องอย่างนี้ไม่มีธรรมบัญญัติห้ามไว้เลยมาทั้งหมดเป็นยวงมาเลยทั้ง9เลยสถิตอยู่ในชีวิตของเราเมื่อเราต้อนรับพระเยซูพระวจนะของพระเจ้าในวันนี้ในเช้าวันนี้หันความสนใจของเรามาถึงคุณสมบัติชีวิตของคริสเตียนมากกว่าผลงานที่เราทำซึ่งโลกนี้จะวัดด้วยผลงานและผลของพระวิญญาณที่ผมอ่านเมื่อตะกี้นี้ก็คือชีวิตของพระเยซูดีๆนี่เองเป็นชีวิตของพระเยซูที่สมบูรณ์พร้อมพระองค์เป็นความรักที่เสด็จลงมาเกิดเป็นมนุษย์ให้เราเห็นชีวิตและงานรับใช้ของพระองค์พระองค์ทรงนำสันติสุขมาสู่เราพระองค์ทรงถ่อมสุภาพอ่อนน้อมพระองค์เขียนว่าไม้อ้อที่ช้ำแล้วพระองค์จะไม่หักไส้ตะเกียงที่ริบหรี่พระองค์จะไม่ดับพระองค์มีความดีมากมายในตัวของพระองค์พระองค์ทรงประกอบการดีในวันสะบาโต
พระองค์เป็นคนอ่อนสุภาพผลของพระวิญญาณทั้งหมดคือชีวิตของพระเยซูและเมื่อพระเยซูเสด็จมาในชีวิตของเราเราก็ต้องเกิดผลเหมือนกับพระเยซูซึ่งภาษากรีกเขาเขียนว่า little Christ Christianos พระเยซูองค์น้อยๆเราคือพระเยซูตัวแทนของพระองค์องค์น้อยๆที่อยู่ในกทม.นี้แล้วเราเป็นตัวแทนแล้วจะต้องมีอะไรเกิดมาในชีวิตของเราก็มีผลของพระวิญญาณซึ่งสังคมในปัจจุบันนี้กำลังแสวงหาคนเช่นนั้นจุดมุ่งหมายสูงสุดที่พระวิญญาณบริสุทธิ์ได้ใส่ไว้ในตัวเราไม่ใช่ให้เราเกิดความรู้สึกดีๆหรือให้เราพูดเป็นพยานอย่างมีประสิทธิภาพเท่านั้นแต่เพื่อให้คุณและผมเหมือนพระเยซูมากกว่าเราคือมีคุณสมบัติต่างๆเหมือนพระเยซูมีคือผลของพระวิญญาณถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่กับเราจริงๆแล้วเราต้องเหมือนพระเยซูดร. E. Stanley Jones นักเทศคณะ Methodist ที่ส่งไปเทศนาและรับใช้พระเจ้าที่ประเทศอินเดียกล่าวว่าฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่แท้จริงนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องการแสดงหมายสำคัญการอัศจรรย์ภายนอกที่เราเห็นได้เท่านั้นแต่เป็นอำนาจที่อยู่ข้างในที่ทำให้ใจคดของมนุษย์เป็นเส้นทางที่ตรงและทำให้ชีวิตของมนุษย์เกิดผลของพระวิญญาณเปาโลได้กล่าวว่าผลของวิญญาณนั้นคือความรักความปราปลื้มใจสันติสุขความอดกลั้นใจความปราณีความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนในพระคัมภีร์เดิมนั้นคนอิสราเอลถูกเปรียบเหมือนเถาองุ่นที่ไร้ผลสังเกตดูพระธรรมอิสยาห์บทที่5ข้อ2ท่านมุ่งหวังจะให้บังเกิดผลแต่ว่ามันออกบังเกิดผลเป็นลูกเถาองุ่นเปรี้ยวลองคิดดูว่าชีวิตคริสเตียนมันน่าเศร้าใจขนาดไหนถ้าหากว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วมีพระเยซูสถิตอยู่ในใจของเราจริงๆแล้วแล้วคริสเตียนคนนั้นไม่โชว์ผลของพระวิญญาณใดๆในชีวิตพระคัมภีร์บอกว่าขอให้ท่านทั้งหลายเกิดผลในปันทิว7ท่านจะรู้จักเขาด้วยผลของเขาย้อนบทที่15ก็ได้บอกเช่นเดียวกันเมื่อเราต่อสนิทกับพระเยซูผลก็จะออกมาเป็นอัตโนมัติเป็นอัตโนมัติกรรมเราคิดเองสร้างเองทำเองฝึกเองไม่ได้พวกท่านมิได้เลือกเราแต่เราได้เลือกท่านทั้งหลายและแต่งตั้งท่านให้ไปเกิดผลและเป็นผลที่คงอยู่ถาวรในพระวจนะตอนนี้พระคัมภีร์เขียนผลของพระวิญญาณกับงานแห่งเนื้อหนังเหตุที่ต้องใช้ผลกับงานมาวางไว้ใกล้ๆกันก็เพื่อจะบอกให้ทราบว่างานนั้นทำเองงานของเนื้อหนังทำเอาแต่ผลของพระวิญญาณนั้นเกิดมาจากพระวิญญาณก็ถูกเขียนให้ตรงข้ามกับงานของเนื้อหนังผลนั้นเกี่ยวกับชีวิตงานเป็นผลิตผลของโรงงานอุตสาหกรรมงาน work ผลนั้นมาจากสวนโตตามธรรมชาติงานนั้นต้องทำขึ้นมาเองผลเป็นชีวิตเป็นคุณภาพที่บ่งบอกว่าเราเป็นคนอย่างไรเราไม่สามารถทำผลนี้ขึ้นมาเองได้ผลที่ดีต่างหากที่จะนำไปสู่การกระทำที่ดีผลของพระวิญญาณไม่ใช่ความสามารถที่จะเป็นคนดีหรือทำดีขึ้นมาเองแต่พระวิญญาณจะผลิตให้และทำให้เกิดคุณภาพชีวิตขึ้นมา
งานนั้นเกิดจากนายงานที่เคี่ยวเข็นให้ลูกน้องผิดงานออกมาผลนั้นเกิดจากน้ำเลี้ยงที่ค่อยๆซึมซับอยู่ในต้นไม้และมันไปออกดอกและออกผลเป็นพลังแฝงของชีวิตที่มันอยู่ในกระบวนการผลิตผลนั้นดังนั้นผลของวิญญาณคือพลังชีวิตของพระเยซูที่ไหลหล่อเลี้ยงชีวิตของเราจงส่งผลให้ชีวิตของเราปรากฏเป็นดอกเป็นผลคริสเตียนนั้นเกิดขึ้นมาในโลกนี้เพื่อออกผลและผลนี้ถูกเขียนในภาษาอังกฤษเป็นเอกพจน์ในภาษากรีกก็เป็นเอกพจน์คือมีผลเดียวไม่ใช่ผลไม้หลายๆอย่างมาวางในถาดรวมกันเป็น9ชนิดไม่ใช่แต่เป็นผลไม้ชนิดเดียวที่มีคุณลักษณะ9อย่างด้วยกันเช่นคริสเตียนที่ดีควรมี7ข้อเป็นอย่างน้อยไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้ใครมีหนึ่งข้อถือว่าเป็นคริสเตียนไม่ดีไม่ใช่ทัศนคติไม่ได้มี9ทัศนคติแต่มี1ทัศนคติและสามารถแสดงออกมาได้เป็น9ทางด้วยกันคุณสมบัติทั้ง9ของคนที่เดินติดตามพระเยซูต้องออกทั้ง9ในทุกเวลาไม่ใช่แค่1ถึง2ผลในบางเวลาเช่นพระวิญญาณจะให้คริสเตียนเป็นคนสัตย์ซื่อแต่ไม่ให้ถ่อมใจเป็นไปไม่ได้พระวิญญาณช่วยให้เราปราบปลื้มใจแต่ไม่อดทนหรือคุมตัวเองไม่ได้เป็นไปไม่ได้เป็นคนเมตตากรุณาแต่ไม่อดทนเป็นไปไม่ได้พระวิญญาณนั้นมีความประสงค์จะผลิตทั้ง9ผลในตัวของเราว่าจริงๆแล้วเหตุที่เขาใช้คำว่าเอกพจน์ก็เพราะว่าผลของพระวิญญาณนั้นอยู่ข้อแรกข้อเดียวคือความรักนั่นเป็นเอกพจน์และอีก8ตัวนั้นออกมาจากความรักนี่ก็เป็นอีกมุมหนึ่งที่นักศาสนศาสตร์อ่านดูแล้วก็ตีความว่าเหตุใดเขาเขียนเป็นเอกพจน์ก็เพราะว่าความรักคลุมหมดทั้งอีก8ตัวคือผลของพระวิญญาณอีก8ข้อให้เรามาดูผลของพระวิญญาณผมแยกออกเป็น3กลุ่มได้ดังนี้กลุ่มที่1ความรักความปราบปลื้มใจสันติสุขเป็นความสัมพันธ์ที่เรามีกับพระเจ้าข้อที่2ความอดกลั้นใจความปราณีความดีเป็นทัศนคติต่อเพื่อนมนุษย์และกลุ่มสุดท้ายความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนเป็นคุณสมบัติส่วนตัวของพระวิญญาณบริสุทธิ์ประจำคริสตชนชุดแรกเกี่ยวกับพระเจ้าในขณะที่ชุดที่สองเกี่ยวกับสังคมรอบข้างและชุดที่สามเกี่ยวกับคนที่เป็นคริสตชนเองผลของพระวิญญาณจึงมี3ชุดด้วยกันใน9ข้อนี้ชุดแรกเกี่ยวกับการเดินไปกับพระเจ้าในชีวิตคริสเตียนชุดที่2เกี่ยวกับการเดินไปกับคนอื่นในสังคมและชุดที่3เกี่ยวข้องกับการเดินไปในชีวิตส่วนตัวให้เรามาพิจารณาดูทีละข้อข้อที่1ความรักความชื่นชมยินดีและสันติสุข Love Joy Peace 3ตัวนี้เขียนถูกเขียนก่อนผมเคยบวชเป็นพระไม่เชื่อพระเยซูและมีความคิดต่อต้านพระองค์แฟนผมก็สอนพุทธปัจจยาในมหาวิทยาลัยเราสองคนเลยสนใจรักกันโดยพุทธศาสนาแต่ว่ารัฐบาลไทยส่งผมไปอเมริกาไปเรียนวิศวะรัฐบาลไทยก็ส่งเขาไปนิวซีแลนด์ไปเรียนวิธีการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองแล้วก็เราสัญญาว่ากลับมาถึงจะแต่งงานกันเขาดันเป็นคริสเตียนที่นิวซีแลนด์และชักชวนผมให้เป็นคริสเตียนที่อเมริกาอันนี้โลกก็ระเบิดสิครับเพราะว่าเราต่อสู้กันโดยจดหมาย700ฉบับด้วยกันเรากำลังทำ700ฉบับให้เป็นงานวิจัยเพื่อจะรู้ว่าเพื่อให้คนพุทธ
เพื่อให้คนคริสเตียนรู้ว่าคนพุทธนั้นเขารู้สึกยังไงจริงๆและแฟนผมนั้นก็ใช้ไม้เด็ดเขาบอกว่าถ้าผมไม่เป็นคริสเตียนเขาจะไม่มั่นไม่แต่งงานนั่นแน่ผมถือว่าอันนี้ไม่ใช่ผลของพระวิญญาณมาขู่กันเนี่ยผู้หญิงในมหาวิทยาลัยมีเยอะไปแต่เพราะว่าเรารักเขาแต่เมื่อผมกลับใจเป็นคริสเตียนขณะที่กำลังดีเฟนทีซิสผมยืนอยู่ใต้ต้นไม้ทันใดนั้นสันติสุขความชื่นชมยินดีและความรักหลั่งไหลมาจากไหนก็ไม่ทราบณจุดนั้นเวลา10โมงเช้าใต้ต้นไม้ต้นใหญ่และห้องที่ผมกำลังจะไปวิจัยนั้นก็อยู่ข้างหน้านี้มันไม่ใช่ไหลออกมาเป็นความรักแต่ไม่มีสันติสุขไหลมาเป็นสันติสุขแต่ไม่ชื่นชมยินดีไม่ใช่ครับมันมาเป็นเซตมันมาเป็นแบบพระวิญญาณประทานให้เรารู้ในโรมบทที่5ข้อที่5ความรักนั้นได้หลั่งไหลเข้าสู่จิตใจของเราโดยทางพระวิญญาณบริสุทธิ์ท่านเคยเห็นคริสเตียนที่ไม่น่ารักไหมครับหรือรักไม่ลงเพราะไม่น่ารักความรักนั้นไม่ใช่ความสามารถที่จะชอบคนโน้นคนนี้เรื่อยไปแม้ว่าเราจะชอบหรือไม่ชอบคนโน้นคนนี้ก็ตามแต่ความรักนั้นเกิดจากความห่วงใยคุณดูพระเยซูที่ไม้กางเขนห่วงใยโจรข้างๆทั้งๆที่เขาเป็นโจรที่จะต้องถูกประหารชีวิตความรักเป็นความห่วงใยยินดีแสดงความห่วงใยในคนที่บางคนแม้ท่านจะไม่ชอบความรักเป็นการยินดีหยิบยื่นเสาะหาวิธียินดีดูแลเอาใจใส่ความรักยินดีเสียสละชีวิตให้กับคนบางคนที่เรารู้สึกไม่น่ารักแต่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นช่วยให้เรารักเขาอย่างแท้จริงความรักเช่นนี้ต่างหากที่โลกกำลังรอคอยผลพระวิญญาณต่อไปคือความปราบปลื้มใจ joy Jesus Arthur and you เพราะว่าแผ่นดินของพระเจ้าไม่ใช่การกินและการดื่มแต่เป็นความชอบธรรมและสันติสุขและความชื่นชมยินดีในพระวิญญาณบริสุทธิ์1เทสะโลนิกาบทที่1ข้อที่6ท่านรับถ้อยคำด้วยความยากลำบากแต่ยังมีจอยในพระวิญญาณบริสุทธิ์แม้มีปัญหาก็ยังมีความชื่นชมยินดีพอผมได้รับความรักสันติสุขและความชื่นชมยินดีผมดีใจมากเลยเดินเข้าไป defense thesis 2ชั่วโมงจบออกมาผ่านผมรีบยกหูโทรศัพท์ไปหาภรรยาไม่ใช่แฟนที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ผมบอกว่าผมเป็นคริสเตียนแล้วนะผมพบสิ่งที่คุณพูดแล้วรู้ไหมเขาตอบว่ายังไงเขาตอบว่าฉันไม่เชื่อเธอหรอกอย่าอำฉันขอแต่งงานแต่ผมก็เขียนจดหมายเยอะไปหาเขาแต่เขารู้ว่าผมได้พบสิ่งนั้นจริงๆคนที่มีความชื่นชมยินดีแม้ถูกทดลองก็ยังมีตัวนั้นอยู่เพราะมันเป็นคุณลักษณะของพระเจ้าที่อยู่ในตัวเราไม่ใช่เราผิดเองยิ่งมีความทุกข์ยิ่งมีจอยเพราะยินดีและมีความสุขที่ได้ทำตามพระเจ้าบอกคนที่มีความยินดีไม่ใช่เป็นคนที่มีความสุขอยู่ทุกเวลาไม่ใช่คนที่พยายามยิ้มแย่มีตัวอย่างเล่าว่ามีคริสเตียนคนหนึ่งหนีออกมา
จากลัทธิเทียมเท็ดแห่งหนึ่งเมื่อถูกถามโดยคริสเตียนว่าทำไมคุณออกมาจากลัทธิเทียมเท็ดนั้นล่ะเขาพูดว่าจะไม่ให้ผมออกมาได้ยังไงอาจารย์มันบังคับให้ผมมีความสุขทุกเวลาเลยใครบ้างคนเราไม่ต้องมีความทุกข์บ้างแหมนี่มันบังคับผมไม่มีความสุขตลอดเวลาเลย24ชั่วโมงพี่จะทำได้ยังไงให้ผมยิ้มลื่นเลิงอยู่ตลอดเวลาผมเซ็งจะแย่อยู่แล้วจะให้ผมแซงทำมันก็ทำไม่ได้เพราะสิ่งเหล่านี้มันเกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มันเป็นอาการของคนดีอกดีใจอยู่เงียบๆข้างในอาจจะไม่ต้องเต้นอาจจะไม่ต้องกระโดดอาจจะไม่ต้องทำอะไรก็ได้แต่มันดีใจมันเป็น gladness มันเป็นความดีใจอยู่ข้างในลึกๆจนมีเพลงออกมาจากคนคนนั้นเพลงของโลกนั้นต้องเล้าจากข้างนอกเข้าสู่ข้างในแต่เพลงของคริสตชนนั้นถูกเล่าจากประสบการณ์ที่เราเดินไปกับพระเจ้าและมันมีความชื่นชมยินดีออกมาข้างนอกเพลงคริสเตียนกับเพลงของโลกนั้นมันจะต่างกันตรงนี้มันเปรียบเหมือนแสงอาทิตย์ในยามเช้าที่ทอแสงขึ้นมาอย่างเงียบๆในภาษาอังกฤษเขาเรียก quiet sunshine มันนิ่งๆเงียบๆและออกมาเป็นความชื่นชมยินดีอยู่ข้างในเป็นล้นพ้นแต่นิ่งๆอยู่นี่เป็นผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นความสงบที่มีเสน่ห์ฉายแววออกมาเงียบๆไม่ใช่เห็นจากข้างนอกเฉยๆแต่มันรู้สึกได้ข้างในเป็นความยินดีที่เคลื่อนไหวอยู่ภายในเป็นชีวิตที่เอาชนะใจคนรอบข้างได้เป็นชีวิตที่ดูดคนได้ให้เข้าใกล้พระคริสต์ได้และความยินดีนี้ถ้าคุณแชร์ให้กับใครมันจะเพิ่มเป็น2เท่าแต่ถ้าคุณมีความทุกข์แล้วคุณแชร์ความทุกข์จะลดลงครึ่งหนึ่งความชื่นชมยินดีนี้เมื่อมีและแชร์จะเพิ่มเป็น2เท่าประการต่อไปผลของพระวิญญาณในเซตที่1ข้อสุดท้ายคือสันติสุขจิตใจที่มีสันติสุขคือจิตใจของพระเยซูเป็นจิตใจที่สงบนิ่งเหมือนสภาพใต้ทะเลลึกที่ทะเลเต็มไปด้วยคลื่นมรสุมอยู่ข้างบนแต่ใต้ทะเลนิ่งสงบเป็นเหมือนกับจิตใจที่มีสันติสุขเหมือนกับลูกนกที่เขานอนนิ่งสนิทถ้าคุณขับรถผ่านทางด่วนก็จะเห็นมีช่องระหว่างคานอันนี้กับคานอันนี้มีช่องที่นกชอบไปทำรังที่สวนสมเด็จที่บ้านผมที่อยู่ที่เมืองทองผมก็ยังสังเกตเห็นมีนกและเมื่อพายุฝนกระหน่ำนั้นลูกนกตัวเล็กๆก็นอนด้วยความสงบนิ่งอยู่ในโพรงแห่งคอนกรีตที่ลึกๆอยู่ใต้ทางด่วนนั้นจิตใจที่มีสันติสุขคือมดที่อยู่ในโพรงไม้ความร้อนของไฟป่าและความหนาวของอากาศและความชื้นแฉะภายนอกไม่เคยกระทบกระเทือนมันชีวิตคริสเตียนที่มีสันติสุขคือชีวิตคริสเตียนที่ได้รับความคุ้มครองจากพระเจ้าอย่าทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆเลยแต่จงทูลเรื่องความปรารถนาของท่านทุกอย่างต่อพระเจ้าด้วยการอธิษฐานการวิงวอนและการขอบพระคุณแล้วพีซสันติสุขแห่งพระเจ้าซึ่งเกินความเข้าใจจะคุ้มครองกาดคุณมีบอดี้การ์ดคือสันติสุขของพระเจ้ากาดความคิดและจิตใจของเราไว้อันนี้เป็นคริสเตียนแล้วก็จะต้องมีประสบการณ์อันนี้ว่าผลของพระวิญญาณเป็นเหมือนบอดี้การ์ดชีวิตของเราปกป้องชีวิตของเราสันติสุขนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องความเฉยเมยไม่ใยดีวางเฉยอันนี้ไม่ใช่สภาพที่พระคัมภีร์กล่าวแต่เป็นความสงบภายใต้ความยุ่งเหยิงในชีวิตปัญหา 108,000 ประการของชีวิตเป็นความสงบสุขที่เกิดจากความสัมพันธ์อันดีกับพระเจ้าเราสามารถมีประสบการณ์นี้ได้แม้จะมีอุปสรรคในชีวิตมากมายเป็นสภาพของจิตใจที่ไร้แรงเสียดทานแรงขัดแรงฝืนแต่สงบนิ่งพระธรรมอิสยาห์บทที่48ข้อ18โอ้ถ้าเจ้าเชื่อฟังพระบัญญัติของเราแล้วความสุขสมบูรณ์ของเจ้าจะเหมือนแม่น้ำและความชอบธรรมของเจ้าจะเหมือนคลื่นทะเลเซตที่2ความสัมพันธ์เกี่ยวกับคนอื่นความอดกลั้นใจความปราณีความดีอันนี้ขอนำเอาความอดกลั้นใจเพ
Haitian มากล่าวซะก่อนเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์สถิตอยู่ในชีวิตของเราอันหนึ่งที่เป็นคุณสมบัติของพระวิญญาณบริสุทธิ์คือความอดทนอดกลั้นเป็นจิตใจของคริสตจักรและคริสตชนในยุคแรกที่ใช้ต่อสู้โดยการอธิษฐานคืออดกลั้นและอธิษฐานคริสตจักรมีอาวุธอยู่อันเดียวกิจการบทที่12พูดถึงอาวุธเช่นนั้นแต่คริสตจักรอธิษฐานคริสตจักรวัฒนานี่คุณไปดูเถอะไม่มีอาวุธเลยมีแต่มีด 2-3 เล่มหั่นเนื้ออยู่ในครัวนอกนั้นอาวุธของคริสตจักรที่รุนแรงและร้ายแรงเฉียบคมมากที่สุดคือการก้มศีรษะลงและอธิษฐานต่อพระเจ้ารวบรวมความคิดของคนเป็นร้อยเหลืออันเดียวและนำเสนออันนั้นต่อพระเจ้านั่นเป็นการตอบคำอธิษฐานที่ชัดเจนและรุนแรงมากทีเดียวจากพระเจ้าเป็นความรักที่อดทนนานทนทุกข์ได้นานเป็นจิตใจที่อดทนต่อคนอื่นอดกลั้นเอาไว้เวลาคนอื่นทำไม่ดีกับเราความสามารถในการอดทนอดกลั้นนี้ไม่ใช่ความสามารถของเราเหมือนเราที่อดทนอดกลั้นอะไรสักอย่างไม่ใช่แต่มันเป็นออโตเมติกนายพลเวลลิงตันคุมทหารของเขาพิชิตศึกและมีคนถามเขาว่าทหารของคุณที่มีคุณภาพสูงมากๆเนี่ยมันต่างจากทหารของศัตรูทหารคนอื่นยังไงนายพลเวลลิงตันได้พูดว่าทหารของผมก็เหมือนกับทหารคนอื่นๆแต่ทหารของผมอดทนได้มากกว่าทหารคนอื่นๆ5นาทีเมื่อทหารคนอื่นๆมันหมดความอดทนแล้วทหารของนายพลเวลลิงตันยังอดทนต่อได้อีก5นาทีอดทนความปราณี kindnessครูผมสอนผมว่าถ้าแก้ปัญหาอะไรไม่ตกใช้วิธีไหนก็แก้ปัญหานั้นไม่ตกลองวิธีนี้ดู try kindness ลองใช้ความเมตตากรุณากับเขาดูจะเกิดผลแน่นอนจะเกิดผลแน่นอนความรักกระทำคุณให้ความรักมีความปราณีคุณสมบัติของความรัก1โครินธ์บทที่13คือความปราณีความดีความสุภาพอ่อนน้อมการรู้จักบังคับตนพี่น้องเวลาเราไปเกี่ยวพันกับคนที่หยาบๆขอให้ลองใช้ความปราณีความเมตตากรุณาดูคริสเตียนไม่น้อยอยากให้คนอื่นๆรู้ความจริงในศาสนาคริสต์รู้ความจริงเกี่ยวกับพระเยซูจนเขาขาดความละมุนละม่อมขาดความปราณีคนไทยจะบอกได้ว่ากิริยาอันนี้ไม่ใช่ไทยเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีคริสเตียนที่ไปติดต่อกับวัฒนธรรมตะวันตกจนกระทั่งลืมวัฒนธรรมไทยและเอาวัฒนธรรมตะวันตกมาใช้คนไทยเขาถือว่าไม่เมตตาเขาเลยศาสนาคริสต์ไม่เมตตาเขาเลยเช่นคุณเดินไปถามคนขายก๋วยเตี๋ยวกำลังผัดก๋วยเตี๋ยวอยู่แล้วก็ถามเขาว่านี่ถ้าพี่ตายคืนวันนี้พี่ว่าพี่จะไปสวรรค์หรือนรกไอ้นี่คนไทยเนี่ยคือคนขายก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาคิดได้เลยว่าไอ้นี่ไม่ใช่ไทยประกาศศาสนาก็จริงแต่ไม่ใช่ไทยแน่คนไทยก็จะไม่ทำอย่างนั้นเลยอันนี้คุณจะต้องรู้จักวัฒนธรรมไทยอย่างดีความปราณีฝึกทำไม่ได้เป็นคุณสมบัติภายในที่เกิดจากพระวิญญาณบริสุทธิ์มีผู้ชายคนหนึ่งเขาไปจีบผู้หญิงแล้วเขาจะต้องไปเยี่ยมพ่อแม่ของผู้หญิงผู้ชายคนนี้เขาใช้เวลากลางวันเดินไปซื้อหนังสือเก่าเล่มหนึ่งคือหนังสือเล่มนั้นชื่อว่าการแสดงความเป็นสุภาพบุรุษในบ้านของญาติเจ้าสาวเพราะเขามีแฟนเขาอยากจะให้ญาติของเจ้าสาวได้มีความเขาเรียกว่าประทับใจในครั้งแรกที่เขาไปแล้วเขาก็ซื้อหนังสือมาอ่านว่าจะต้องทำยังไงในบ้านของญาติเจ้าสาวนั้น
ต่เมื่อเข้ามาศึกษาตำราดูทุกอย่างความเป็นสุภาพบุรุษในบ้านเจ้าสาวพอถึงวันจริงๆผู้ชายคนนี้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเจ้าสาวเขาปรากฏว่าเขาทำผิดหมดไม่ใช่หนังสือสอนผิดแต่ความเป็นสุภาพบุรุษในบ้านเจ้าสาวหาใช่เกิดจากการเทรนแบบนั้นไม่มันเกิดจากข้างในประการที่นี่ประการเท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้ครับเนี่ยความปานีโอเคความดี goodness ความดีภาษากรีก agathos ความดีพี่น้องฟังดูดีๆตรงนี้ความดีเป็นผลิตผลของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตคริสเตียนดินดีในพระคัมภีร์ดินดีไม่ใช่ดินที่เกิดผลในตัวดินดินดีจริงๆถ้ามันดีจริงๆมันต้องไปเกิดผลที่โน่นดอกไม้ผลไม้ตัวมันไม่เกิดผลดีตัวมันมีธาตุ NPK ซึ่งให้ต้นไม้ดูดเอาไปและไปเกิดผลในคนอื่นคนดีคือคนที่สามารถให้พระวิญญาณบริสุทธิ์นำความดีนั้นไปเกิดผลในตัวคนอื่นนี่คือคุณสมบัติของคำว่าความดีในพระคัมภีร์ดูกลุ่มที่3ความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนให้เรามาดูกลุ่มที่3ข้อแรกความสัตย์ซื่อความสัตย์ซื่อเกี่ยวพันกับความเชื่อในพระเจ้าคุณสมบัติที่ดีของคริสเตียนอันหนึ่งที่จะฝึกเป็นสาวกกันต่อไปได้ก็คือความซื่อสัตย์ความซื่อสัตย์นั้นจะถูกเทรนในมหาวิทยาลัยไม่ได้จะถูกเทรนไม่ได้นอกจากเทรนในครอบครัวเทรนจากพ่อแม่เทรนจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ออกผลออกมาเป็นความซื่อสัตย์เสมอต้นเสมอปลายความสุภาพอ่อนน้อม meekness ต้องเข้าใจซะก่อนว่าความสุภาพอ่อนน้อม meekness ไม่ใช่ weakness weakness เป็นความอ่อนแอซึ่งไม่เป็นที่นิยมเลยในหมู่คนอเมริกันและคนตะวันตกแต่อย่าลืมพระเยซูทรงกันแสงร้องไห้คนที่แกร่งจริงๆเท่านั้นถึงทำอย่างนั้นได้คำนี้ทำให้เกิดคนสับสนอยู่ไม่น้อยความอ่อนน้อมไม่ใช่ความอ่อนแอหรือเดินอ่อนแอนคนที่สุภาพอ่อนน้อมที่แท้จริงคือพระเยซูโมเสสเป็นคนที่สุภาพอ่อนน้อมยิ่งกว่าคนทั้งปวงพระคัมภีร์เขียนไว้เพราะเราสุภาพอ่อนน้อมท่านทั้งหลายจะเบาแรงมัทธิวบทที่11ข้อ28คนที่สุภาพอ่อนน้อมคือคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงผมเอาไข่ไก่วางไว้ลูกหนึ่งวางไว้บนโต๊ะและมือผมถือค้อน8ปอนด์ซึ่งทำจากเหล็กผมจะต้องโชว์ความแข็งแกร่งของผมมากเลยที่จะพยุงค้อน8ปอนด์นั้นไว้เพื่อไม่ให้กระทบไข่และแตกและทำลายมันคนที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงจึงจะโชว์ความเมตตากรุณาอ่อนน้อมต่อคนอื่นได้คนที่สุภาพอ่อนน้อมคือคนที่แกร่งและมีพลังมหาศาลแต่คุมพลังนั้นไว้ไม่ทำลายคนอื่นภาษาไทยเขามีคลองบทหนึ่งเขาเขียนไว้ว่ายามจะอ่อนอ่อนให้เป็นดั่งเส้นไหมเอาไว้ใช้ผูกเสือโคร่งขึ้นโยงเขียนยามจะแข็งต้องให้แกร่งดังวิเชียนเอาไว้เจียนตัดกระจกเจียนละในคนไทยนั้นมีทั้งอ่อนและแข็งอยู่ในตัวเดียวกันจากผลงานวิจัยเราค้นพบว่าไทยจะอ่อนหรือไทยจะแข็งก็ขึ้นอยู่กับสถานการณ์รอบด้านแต่สำหรับคนที่เป็นคริสเตียนและเป็นไทยเขาจะต้องอ่อนสุภาพของเป็นคุณสมบัติของพระเยซูคุณและผมเคยพาฝรั่งไปดู cultural show ที่ไหนสักแห่งหนึ่งสวนสามพานก็ได้ฝรั่งไม่เข้าใจจริงๆอ้าวเดี๋ยวลำออกมาแล้ว
ลำจบแล้วออกมาชกมวยไทยเตะกันผู้ภาพผู้ภาพเอาอีกแล้วลำภาคเหนือออกมาอีกอ่ะพอลำภาคเหนือเสร็จฟันดาบอีกอ่ะฝรั่งมันงงไงเฮ้คนไทยนี่มันอ่อนหรือแข็งนี่เหล็กแข็งยาวยิ่งแท้ทนนานก่อร่างสร้างอาคารใหญ่ได้ลวดอ่อนโอบสมานมัดเหล็กก็รวมพอใช้ลวดร้อยลัดลึงสูเอ๋ยจงอ่อนน้อมถ่อมตนเจียมจิตเจียมกายตนต่ำต้อยไปไหนทั่วทุกแห่งหนคนรักสูนาความอ่อนคือลวดร้อยรัดผู้ทรนงนี่คือคุณลักษณะอันเด่นยิ่งคนไทยเมื่อรับพระเยซูไปในชีวิตโอ้โหยิ่งอ่อนน้อมสมสุภาพไม่ใช่อ่อนน้อมแบบว่าสายการบินไทยเขาเทรนแอร์โฮสเตสให้ไหว้ใช้เวลา3เดือนเทรนไหว้ให้สวยงามที่สุดมันไม่ใช่ความอ่อนน้อมแบบนั้นเฉยๆอันนั้นเป็นคุณลักษณะของไทยแต่ความอ่อนน้อมที่ว่านี้มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์และข้อสุดท้ายการรู้จักบังคับตน self control self control คือคนที่ควบคุมตัวเองได้มีความบัญญะบัญญังได้มีความอยากต่างๆแต่คุมเอาไว้ได้ฝ่ายนักกีฬา1โครินธ์บทที่9ข้อ25ฝ่ายนักกีฬาทุกคนก็เคร่งครัดในระเบียบเขากระทำอย่างนั้นเพื่อจะได้มงกุฎแห่งใบไม้ซึ่งล่วงโรยได้แต่เรากระทำเพื่อจะได้มงกุฎที่ไม่มีวันล่วงโรยการควบคุมได้ไม่ใช่การควบคุมบางสิ่งทุกสิ่งคุมคำพูดคุมลิ้นแต่คุมตัวเองไม่ได้ไม่ใช่การควบคุมตัวเองได้คือคุณสมบัติของพระเยซูประดิษฐ์เองไม่ได้ทำเองไม่ได้ดอกไม้ประดิษฐ์จะไม่มีกลิ่นดอกไม้ที่แท้จริงจะมีกลิ่นผลของพระวิญญาณถูกประดิษฐ์ขึ้นไม่ได้มันไม่ใช่ของแท้ไม่ว่าจะสวยขนาดไหนก็ตามมันไม่ใช่ของแท้คริสเตียนที่ประดิษฐ์ผลของพระวิญญาณเองก็เหมือนกันอาจจะหลอกคริสเตียนด้วยกันเองก็ได้แต่หลอกพระเจ้าไม่ได้แสร้งทำไม่ได้มันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเพราะชีวิตของพระเยซูเป็นผู้ให้เกิดสิ่งเหล่านั้นขอให้เราดูจิตใจของเราในเช้าวันนี้และผมก็ดูจิตใจของผมในเช้าวันนี้เหมือนกันถ้าท่านสัตย์ซื่อต่อพระเจ้าและดูจิตใจของท่านว่าในชีวิตของเราผลอันนี้มันออกมาทั้ง9อย่างในชีวิตของเราหรือไม่เราไปผิดมันเองหรือว่าเราฝึกมันหรือว่าเกิดตามธรรมชาติผลไม้ทุกคนเห็นได้จับต้องได้ตรวจสอบได้ถ้าพระเจ้าต้องการให้เรามีผลของพระวิญญาณเราจะเพิกเฉยไม่ได้ถ้าพระวิญญาณบริสุทธิ์ผลิตสิ่งนี้ให้เราไม่ควรปฏิเสธคนเขาจะรู้ว่าเราเหมือนพระเยซูไหมถ้าเราเหมือนพระเยซูคนก็อยากเข้าใกล้เมื่อคนใดเข้าใกล้เราคนนั้นก็จะถูกดูดโดยพระเจ้าไปหาพระองค์เองผมจะทิ้งคำพูดสุดท้ายก่อนที่จะจบคำเทศนาคริสตจักรวัฒนาจะเป็นเช่นไรถ้าสมาชิกทุกคนเป็นเช่นเราขอให้เราร่วมใจอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเรารู้ว่าอดีตของคริสตจักรนี้ยิ่งใหญ่พอมีมิชชันนารีและมีคนไทยที่สัตย์ซื่อล่วงหน้าเรามาก่อนและคนเหล่านี้มีผลของพระวิญญาณและให้เกียรติแก่มิชชันนารีไพโอเนียร์ทุกคนและผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อไทยที่ชีวิตของเขาเหมือนพระเยซูทำงานอยู่ในประเทศไทย36ปีและตายในประเทศไทยและหลุมศพของเขาถูกฝังไว้ที่สุสานอังกฤษที่บางรักเขาแสดงผลของพระวิญญาณในชีวิตและประเทศไทยอาจจะมาถึงจุดนี้ไม่ได้เลยถ้าไม่มีเขาเพราะชีวิตของเขานั้นเต็มไปด้วยผลของพระวิญญาณ
ขอพระเจ้าทรงเมตตาอวยพรคริสตจักรวัฒนาสมาชิกทุกคนและผู้ที่เข้ามาพึ่งพิงพระองค์ขอให้เราเข้าใกล้ชิดพระองค์กอดพระองค์ศรัทธาในพระองค์ซาบซึ้งในพระองค์และขอพระองค์ทรงเมตตาชาร์จเราด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่เราจะออกผลทั้ง9อย่างเมื่อให้เราไม่ใช่ให้เราไปโชว์แต่ให้เราได้นำคนไทยมาหาพระเยซูเพราะชีวิตเช่นนี้เป็นชีวิตที่คนไทยรัฐบาลไทยการศึกษาของประเทศไทยต้องการมากที่สุดเราขอบคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน